สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักดูสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะมิติที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลในหลายด้านด้วยกันนะคะล่าสุดมีรายงานว่าอิสราเอลค่ะได้มีการซื้อเครื่องบิน F-15 รุ่นใหม่จากทางสหรัฐเพิ่มขึ้นอีกนะคะอีกทั้งหมดเนี่ย25ลำด้วยกันรวมมูลค่ากว่า 5,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศในการที่จะสู้รบในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกกลางให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้มีรายงานนะคะว่าในที่ประชุมของ UN หรือว่าสหประชาชาติค่ะก็มีทางตุรกีแล้วก็ปาเลสไตน์นะคะเป็นตัวแทนของประเทศสมาชิก52ประเทศค่ะที่ลงนามร่วมกันนะคะแล้วก็เรียกร้องให้เกิดการคว่ำบาตรประเด็นเรื่องของอาวุธต่อทางอิสราเอลค่ะเพื่อไม่ให้มีอาวุธในการไปทำสงครามขยายพื้นที่ในการโจมตีต่อไปได้อีกนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีรายงานด้วยนะคะว่าทหารรักษาสันติภาพในเลบานอนค่ะก็ยังคงถูกอิสราเอลโจมตีอีกหลายครั้งนะคะแล้วก็ล่าสุดมีรายงานทหารได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมออกมาด้วยนะคะนอกจากนี้มีประเด็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่กรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ค่ะเพราะว่าปรากฏว่าในระหว่างของการแข่งขันฟุตบอลนะคะมีชาวอิสราเอลถูกทำร้ายด้วยนะคะแล้วก็มีความวุ่นวายเป็นจลาจลเกิดขึ้นจนทำให้ทางอิสราเอลนั้นได้ส่งเครื่องบิน2ลำค่ะเพื่อที่จะไปรับชาวอิสราเอลเดินทางกลับมาจากเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็มีประกาศเตือนถึงเรื่องของความวุ่นวายที่อาจจะขยายอิทธิพลไปในหลายพื้นที่ซึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอลฮามาสด้วยค่ะโดยนายรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลมีคำสั่งนะคะให้ส่งเครื่องบิน2ลำเดินทางไปที่กรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์เพราะว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นกับพลเรือนชาวอิสราเอลนะคะโดยนายรัฐมนตรีดิกชูปของเนเธอร์แลนด์ค่ะได้ออกมาระบุข้อความผ่านทาง X นะคะประณามการโจมตีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่สามารถยอมรับได้ส่วนทางเกิร์ตวิลเดอร์สหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดของเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งมีแนวคิดต่อต้านชาวมุสลิมก็ออกมาประณามผู้ที่ก่อเหตุนี้ด้วยเช่นเดียวกันคือมีรายงานนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสถานีรถไฟอัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลช่วงเช้ามืดของวันนี้ค่ะก็ยังไม่ทราบนะคะว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครหรือเป็นกลุ่มใดกันแน่แต่ผู้ที่ถูกทำร้ายเป็นแฟนบอลชาวอิสราเอลค่ะคือเขาเดินทางไปเชียร์สโมสรแมคคาบีเทลอาวิฟที่แข่งขันกับสโมสรอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะคะผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายวิ่งไล่ตามผู้ที่ถูกทำร้ายไปตามทางเดินค่ะก่อนจะข้ามถนนแล้วก็ไปทำร้ายกลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีครั้งนี้นะคะหลังเกิดเหตุตำรวจในพื้นที่รายงานว่าสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดเนี่ย57คนด้วยกันเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ค่ะทีนี้หลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะก็เริ่มมีการออกประกาศเตือนบรรดานักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลค่ะที่ต้องการจะเดินทางไปที่กรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์เรื่องนี้ก็สร้างความตื่นตกใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ต่างก็พูดตรงกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้ทำให้พวกเขาเปลี่ยนแผนการเดินทางค่ะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่ารู้สึกแปลกประหลาดใจนะคะเพราะว่าไม่เคยมีเหตุการณ์โจมตีรุนแรงในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นที่กรุงอัมสเตอร์ดัมมาก่อนเลยค่ะและเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ยหลายฝ่ายคาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอลและฮามาสที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมานานกว่า1ปีแล้วนะคะซึ่งทางกองทัพอิสราเอลก็ยังคงใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ต่างๆของฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ยอดของผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซานับตั้งแต่เกิดเหตุค่ะล่าสุดนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างน้อย 43,469 คนแล้วส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะอยู่ที่ 12,561 คนค่ะมาดูการเพิ่มขีดความสามารถของอิสราเอลนะคะสำหรับการทำสงครามกับผู้ขัดแย้งหลายๆฝ่ายโดยอิสราเอลได้ลงนามข้อตกลงกับทางบริษัทโบอิ้งของสหรัฐนะคะก็เป็นการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ไอพ่นรุ่นใหม่F-15IA เป็นเครื่องบิน F-15 ขั้นสูงเจเนเรชันหน้าจากสหรัฐจำนวน25ลำมูลค่า 5,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะคิดเป็นเงินไทยกว่า 170,000 ล้านบาทซึ่งการซื้อเครื่องบิน F-15รุ่นใหม่นี้นะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชุดความช่วยเหลือทางการทหารของสหรัฐต่ออิสราเอลค่ะมูลค่าทั้งสิ้นเนี่ย 18,820 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยราวๆ 640,000 ล้านบาทนะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางอากาศของอิสราเอลซึ่งในชุดความช่วยเหลือทางทหารนี้ค่ะก็โดยรวมนะคะจะมีทั้ง F-15IA รุ่นใหม่นี้รวมแล้วทั้งหมดเนี่ย
50ลำด้วยกันเป็นเครื่องบินขับไล่ F-15รุ่นใหม่ที่เพิ่มขีดความสามารถทำหน้าที่ได้หลายบทบาทนะคะโดยฝูงบิน F-15 ที่กองทัพอิสราเอลมีอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นรุ่น F-15I นะคะแล้วก็กำลังจะได้เพิ่มเติมมาอีกจำนวนหนึ่งด้วยส่วนสถานการณ์ของการสู้รบของอิสราเอลที่โจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างต่อเนื่องนะคะปรากฏภาพนี้แหละค่ะเป็นภาพของรถบัสของกองกำลังรักษาสันติภาพสหประชาชาติในเลบานอนหรือที่เราเรียกกันว่ายูนิฟิลนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีรูกระสุนเกิดขึ้นพรุนเต็มไปหมดเลยนะคะที่บริเวณกระจกหน้ารถเนื่องจากว่าเป็นการโจมตีของอิสราเอลนะคะที่โจมตีทางอากาศด้วยการใช้โดรนอากาศยานไร้คนขับที่เมืองไซดอนทางภาคใต้ของเลบานอนเมื่อวานนี้เรื่องนี้ยูนิฟิลออกแถลงการด้วยนะคะว่ามีทหารรักษาสันติภาพของ UN บาดเจ็บไปหลายนายแต่ว่าอาการบาดเจ็บนั้นเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขณะที่รัฐบาลมาเลเซียค่ะยืนยันแล้วว่าทหารรักษาสันติภาพของยูนิฟิลที่ได้รับบาดเจ็บในเลบานอนล่าสุดนี้เป็นทหารของมาเลเซียรวม6นายด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ทางยูนิฟิลก็รายงานนะคะว่าทหารรักษาสันติภาพในภาคใต้ของเลบานอนถูกอิสราเอลโจมตีไปแล้วเนี่ยราวๆ30ครั้งแล้วค่ะบางครั้งเป็นความจงใจในการโจมตีด้วยนะคะซึ่งมีทหารรักษาสันติภาพ UN ในเลบานอนชาวเอเชียหลายนายด้วยค่ะได้รับบาดเจ็บจากอิสราเอลในการโจมตีครั้งก่อนหน้านี้ส่วนรถบัสยูนิฟิลที่ถูกโจมตีรอบล่าสุดนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในขบวนรถของ UN นะคะที่กำลังนำทหารรักษาสันติภาพ UN ผลัดใหม่เนี่ยเข้าไปประจำการยังภาคใต้ของเลบานอนก็ถูกโจมตีด้วยโดรนอากาศยานไร้คนขับระหว่างที่ขบวนรถแล่นผ่านที่เมืองไซดอนที่อิสราเอลกำลังเน้นในการโจมตีเมืองนี้อยู่ค่ะก็มีพลเรือนของเลบานอนเสียชีวิตไป3คนจากการโจมตีด้วยนะคะแล้วก็มีทหารของเลบานอนได้รับบาดเจ็บไปอีก3นายนอกจากนี้ค่ะทางกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็พยายามที่จะตอบโต้นะคะด้วยการยิงจรวดใส่ที่เมืองไฮฟาทางภาคเหนือของอิสราเอลมีรายงานถนนได้รับความเสียหายรถยนต์เสียหายไปหลายคันแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของโฆษกทำเนียบขาวของสหรัฐนะคะคารินชองปีแอร์ออกมาแถลงเมื่อวานนี้ว่าในช่วงเวลาสุดท้ายในการทำหน้าที่ของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนก็ยังคงประกาศว่าจะเดินหน้าความพยายามทางการทูตต่อไปค่ะเพื่อยุติสงครามในฉนวนกาซาและทำให้ตัวประกันทุกคนได้รับการปล่อยตัวออกมารวมทั้งยังคงจะเดินหน้าแก้ปัญหาในเลบานอนด้วยก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะพ้นจากตำแหน่งไปในเดือนมกราคมปีหน้านี้ซึ่งถ้านับเวลากันแล้วนะคะจะพบว่ารัฐบาลของโจไบเดนยังเหลือเวลาทำงานอีก74วันค่ะส่วนความเคลื่อนไหวที่สหประชาชาติหรือว่า UN นะคะล่าสุดค่ะตุรกีกับปาเลสไตน์แถลงข่าวในนามตัวแทนของ52ประเทศสมาชิกนะคะที่ออกมาร่วมกันกดดัน UN ให้มีมติคว่ำบาตรทางด้านอาวุธต่ออิสราเอลเพื่อให้การส่งอาวุธให้กับอิสราเอลนั้นทำได้อย่างยากลำบากนะคะโดยอาเมดยิลดิชเอกอัครราชทูตของตุรกีประจำ UN ค่ะเปิดเผยบอกว่า52ประเทศได้ร่วมลงนามในหนังสือที่มีไปถึง UN เรียกร้องให้ UN นั้นคว่ำบาตรด้านอาวุธให้กับอิสราเอลนะคะโดยยิลดิสได้บอกว่าหนังสือที่มีไปถึง UN นี้เนี่ยสะท้อนความกังวลอย่างใหญ่หลวงค่ะของทั้ง52ประเทศกับความตึงเครียดและความรุนแรงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรวมไปถึงปัญหาการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นในฉนวนกาซารวมถึงในดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองด้วยทางด้านของริยาดมันซูผู้แทนถาวรปาเลสไตน์ประจำ UN ที่ร่วมแถลงข่าวกับตุรกีได้บอกว่าถ้าหากว่าต้องการยุติการยึดครองดินแดนของปาเลสไตน์ประเทศต่างๆก็ไม่ควรให้เครื่องมือซึ่งก็หมายถึงอาวุธต่างๆเนี่ยแหละค่ะที่จะยิ่งช่วยยืดขยายเวลาการยึดครองดินแดนของปาเลสไตน์อย่างผิดกฎหมายของอิสราเอลให้ขยายเวลาออกไปอีกค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ